ว้าวสวยๆความเงาและความเนี๊ยบนี้ว้าวโคตรเท่กว่าจะกดได้นี่คือเกือบถอดใจแล้วสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวฟิกเกอร์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะฮะถ้าลงช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วลงช้ากว่านี้ก็คือคุณจะช้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกดอ่ะมีเหตุการณ์อะไรใช่ไหมฮะก็คือไม่ทันรอบแรกแล้วก็อันเนี้ยที่เรากดมาเพราะว่าเราทันรอบที่หลุดจองรอบแรกก็เลย มีคลิปด้วยเหรอแอบถ่ายเก็บไว้เหรอ yes yeah เพราะฉะนั้นเราจะดูกันว่าวันนี้จะเป็นฟิกเกอร์อะไรเขาเห็นกันตั้งแต่หน้าปกแล้วมาพร้อมแล้วนี่มาแล้วแบบ ASMR เขาบอกว่าถ้าใครที่ซื้อมาอันดับแรกเลยก็คือต้องทำเหมือนเราไหมก็คือถ่ายคลิปแต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายรีวิวนี้แค่ตั้งกล้องถ่ายเฉยๆเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรจะได้เคลมได้ถูกต้องนี่คือได้มาประมาณแบบ2วันแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่เปิดสักทีอ่ะก็คือรอถ่ายคลิปให้ดูข้างในอันนี้ก็จะเป็นอ๋อใบสั่งซื้อใบนู่นแล้วกันว้าวโยนกล่องที่ไหนมาอย่างดีว้าวสวยๆความเงาและความเนี๊ยบนี้ของกล่องฮาร์ดล็อกเกอร์เอ็กทอยแล็กซี่ตรงนี้ยับนิดนึงเหมือนแบบว่ารอยแกะรอยอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเห็นในกล้องละอาจจะตรวจสอบปะอืมใช่ก็หวังว่าจะไม่มีตำหนินะครับอึ๊บว้านี่ข้างในมีอุ้ยใบเซอร์แอบงอนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเบอร์0872นี่ข้างหลังมีความนูนของตัวนี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรปิ้นนูนเหรอปิ้นนูนนี่เป็นสติกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับทั้งหมดถามว่าจะเอามาติดไหมก็คงไม่ก็เก็บไว้มาถึงตัวฟิกเกอร์เลยละกันเกย์ย่างเนาะแน่นอุ้ยมาแล้วนี่ตำหนินะนี่ตำหนินะโอ้โหเงามากสัมผัสหน่อยนี่เนื้อโอเคนะเนื้อโอเคอยู่โอ้โหเท่ข้างล่างมีอะไรปะข้างล่างก็เขียนกันนี่ก็เป็นที่อยู่ของตัวเอกไม่ใช่ที่อยู่ของบริษัทนะฮะ Lion House พระนครแบงคอกตรงนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรเวทเทอร์ลิงปะเวทเทอร์ลิงด้วยหมูปะเคลือบด้วยพ่นเคลียร์ด้านอีกทีส่วนตาเอกน่าจะเคลียร์มาแล้วเรียบร้อยอุ้ยค่ะสวยคาทานกไฟสีแดงสำหรับ24เดือนครับนี่ซึ่งเคนเจได้ไปนานเลยละได้ไปแล้ว24เดือนฮะจริงเหรอผมนกไฟอ้วนสีแดงตาไฟจะต้องอยู่ตรงนี้เลยพี่เอกเขามีเพลงส่วนตัวปะแต่ก่อนมีขึ้นเพลงครับอันนี้ก็คือเป็นไม้ดูดซ่วมแล้วก็มีทิชชู่นี่ไงทิชชู่ม้วนเห็นป่ะดีเทลคนน่ารักอ่ะแล้วอย่างอันนี้คือเมื่อไหร่อ่ะสีส้มนี่ไม่แน่ใจนะสีส้มนี่น่าจะเริ่มต้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปเช็คอีกทีตัวลายเซ็นนะครับเขาจะเป็นลายเซ็นดิจิตอลเนาะไม่ใช่ลายเซ็นแบบเซ็นสดจริงๆถ้าเซ็นสดน่าจะโอเคโอ้โหถ้าเซ็นสดก็5,000กว่าตัวอ่ะโอเคมาดูดีเทลต่างๆกันเป็นหน้ากากของเขาเองอะที่แบบว่าเคยใส่ตอนสตรีมเกมอยู่ฉันชื่อฮิกส์ทรอยเบเกอร์คุณผู้ชมครับมาละอันนี้กีตาร์นิ่มๆนะระวังนะมันนิ่มนิดนึงนะต้องระวังส่วนคีย์บอร์ดอันนี้คีย์บอร์ดฟุ้งฟิ้งคีย์บอร์ดน่าจะเป็นคีย์บอร์ดเขาข้างในเขียนว่า see you yesterday นะครับ อย่าลืมไปร้อนในนะครับเจอปืนครับผมนี่ see you yesterday หรือไปร้อนในครับผมเจอปืนครับข้างหลังก็เป็นโลโก้หินอาจจะมาจากน้องไก่ imposter ไงเกมนั่นน่ะ Among Us อะไรวะเนี่ยทำไมเป็นบ่อยจังแล้วหมวกอะหมวกไหนนี่มีหมวกกับหน้าคนหมวกกับหน้าคนอันนี้เห็นแล้วรู้ไหมเกมอะไรไม่รู้ตกตึก The Series GTA ตกตึก The Series ซีซั่น3ครับโอ้โหข้างหลังเป็นฮาร์ดล็อกเกอร์แบบหินสลักไว้ก็สวยดีอันนี้เป็นแบบเหมือนโลโก้สมัยก่อนป่ะปีกก็นี่ก็เป็นโลโก้สมัยก่อนที่มันเป็นเขียนว่า HRK แล้วก็เป็นปีกก็มีประมาณนี้เนาะดีเทลหลักๆขอดูยกดูอีกรอบหน้าไม่มีไฟนะโอเคช่วยด้วยครับนกตายตรงนี้มันแอบใส่ไม่ค่อยได้เนาะมันออกแบบมาเพื่อการนั้นหรือเปล่าไหมไม่ข้างในมันมีรูอยู่รูแบบรูสำหรับเสียบได้เลยอ่ะมันต้องหมุนหาอยู่เหมือนกันอ่ะได้แล้วได้ปะวะ
ดีเทลหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ๋ออันนี้นั่งอยู่บนบัลลังก์อะไรรู้ป่ะไม่รู้บัลลังก์ที่เป็นจอยเกมจริงด้วยมีปุ่มใช่มีปุ่มข้างในแล้วก็ล้อรถอันนี้ที่เธอถามมาเมื่อกี้ใช่ไหมล้อรถก็คือพี่เอกนี่เขาจะเป็นหน้าที่คนขับรถของแต่ละเกมอะไรอย่างงี้เช่นแบบฟรีไฟหรือว่าจะเป็นอะไรนะพับจีอย่างงี้จะมีคติของเขาก็คือทางที่ดีที่สุดก็คือทางตรงการที่จะไปถึงได้เร็วที่สุดอุ๊ยปึ๊บ not that I'm too worried about อะไรของมันวะนี่ครับเรามาให้คะแนนฟิกเกอร์ตัวนี้กันเราก็จะแบ่งเป็นโพสต์อิทมีโน้ตจดไว้นะครับก็คือวัสดุตัววัสดุเนี่ยก็หลักๆก็คือพลาสติก PVC ไม่ใช่เรซินนะก็คือจะน้ำหนักไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันวัสดุก็โอเคนะอยู่ที่เอาเต็ม5แล้วกันก็4.5ให้คะแนน4.5ส่วนตัวเรื่องสีตัวฟิกเกอร์เนี่ยให้4แล้วกันส่วนตัวฐานเนี่ยฐานให้ 3.5 มันเป็นงานกึ่งแฮนด์เมดอะพวกตรงเนี้ยก็ต้องลงสีเทาใช่ไหมลงสีเทาตรงนี้ลงสีดำเสร็จแล้วก็จะเอาสีที่เป็นสีคล้ายๆสีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาค่อยๆปัดไปเรื่อยๆให้มันเป็นหินอันนี้ก็คือหลักการทำไดโอรามานะฮะส่วนเรื่องดีเทลด้วยความที่เป็นฟิกเกอร์แบบไม่ได้แบบดีเทลจ๋าเหมือนแบบเหมือนเรซินเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคในระดับนี้ก็ให้ 4.5 เต็ม5แล้วกันส่วนเรื่องราคาเรื่องราคาก็สำหรับฟิกเกอร์ขนาดประมาณนี้นะฮะ 16.5 คูณ 16.5 อะไรอย่างเงี้ยราคาที่ 2,000 ถือว่า5เต็ม5เลยถูกหรือแพงเนี้ยมันก็แล้วแต่คนเหมือนกันอะแต่สำหรับเราอะมันรู้สึกว่าโอเคมากๆถ้าสมมติมาอย่างเงี้ย 10,000 ก็อาจจะเริ่มคิดแหละเพราะว่า 2,000 อะโอเคเลยหลักพันแบบไม่ใช่ 2,500 ด้วยนะ 2,000 เป๊ะๆอะ 2,022 อะตอนแรกอะตั้งเป็น 2,565 แล้วก็ไม่ขายขายที่ 2,022 ก็คือขายเป็นคริสต์ศักราชไม่ขายพ.ศ.ใช่ก็เลยแบบโอเคนะในระดับ 2,000 แล้วก็ความพึงพอใจโดยรวมแล้วเมื่อเปรียบเทียบราคากับสิ่งที่ได้รับถือว่า5เต็ม5เลยแล้วกันเพราะว่ากว่าจะกดได้นี่คือเกือบถอดใจแล้วเอาจริงเกือบจะไปรอบ2ไปรอบพรีออเดอร์แล้วอันนี้ก็คืออยู่ในรอบแรกนะลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะรุ่นนี้ 1 2 3 4โอเคครับนี่ก็เป็นการอันบ็อกแล้วก็รีวิวฟิกเกอร์ฮาร์ล็อกเกอร์นะครับพี่เอกของเราทุกคนนะฮะสำหรับใครที่กดทันไม่ทันยังไงนะครับหรือว่าเป็นชาวร้อนในแบบเจเนี่ยก็คอมเมนต์แสดงตัวกันหน่อยนะฮะที่ด้านล่างเลยแล้วถ้าใครชอบคลิปรีวิวอันบ็อกแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายดูใกล้ๆกันดูใกล้ๆไปเลย 1 2 3